่วงมาดันตวงคุซีนสนับสนุนโดยแม็กคอมิกเครื่องเทศคุณภาพช่วงมาดามตวงคุซีนนะคะวันนี้มาดามตวงมีเมนูแกงส้มปลาทูน่าค่ะมาดามตวงใช้ปลาทูน่ากระป๋องแบบนี้ค่ะสามารถใช้ทำแกงส้มแทนปลาชนิดอื่นๆได้อย่างอร่อยมากเลยค่ะตอนแรกนะคะน้ำพริกแกงส้มค่ะง่ายๆค่ะพริกแดงแห้งแช่น้ำค่ะแล้วก็หั่นเป็นท่อนค่ะแล้วก็มีกะปิค่ะเกลือทะเลค่ะหอมแดงค่ะแล้วก็พริกขี้หนูพริกจินดานี่แหละค่ะเป็นพริกสดค่ะที่จะเพิ่มความเผ็ดได้อย่างสะใจเอานะคะเราจะเริ่มตำค่ะพริกแกงค่ะเราใส่เกลือทะเลลงไปค่ะพริกขี้หนูแดงค่ะหั่นพอหยาบๆเพื่อให้โขลกได้ง่ายขึ้นค่ะเราจะใส่กะปิค่ะแล้วก็กระชายค่ะหอมแดงค่ะค่ะแล้วเมื่อพริกแกงละเอียดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเราจะใส่เนื้อปลาทูน่าลงไปนะคะใช้ปลาทูน่ากระป๋องในน้ำเกลือแบบนี้ค่ะเพียงแค่เปิดกระป๋องนะคะแล้วก็เทน้ำออกเล็กน้อยค่ะแล้วก็เหลือแต่เนื้อเอาไปตำพร้อมกับพริกแกงค่ะตักพริกแกงนะคะลงในน้ำเลยค่ะคนให้พริกแกงละลายไปแบบนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือต้มให้เดือดแล้วก็ปรุงรสค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะปิดฝาให้เดือดอีกครั้งค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำไข่ทอดชะอมค่ะวิธีทำไข่ทอดชะอมนี้นะคะง่ายๆค่ะมีเทคนิคเล็กน้อยค่ะตีไข่แบบไข่เคี้ยวนี่แหละค่ะหลังจากนั้นค่ะชะอมที่เรารูดออกมาแล้วนะคะเอาเฉพาะด้านก้านเนี่ยค่ะเราก็จะเอาไข่นี่ค่ะลงผสมค่ะเราควรจะใช้ชะอมให้เยอะกว่าปริมาณไข่นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไข่เยอะกว่าชะอมมันจะกลายเป็นไข่เจียวทันทีค่ะเรามาทอดชะอมกันค่ะใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้ค่ะน้ำมันลงเล็กน้อยค่ะเมื่อกระทะร้อนนะคะใส่ไข่ที่เตรียมเอาไว้ลงค่ะเมื่อน้ำแกงเดือดนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มทูน่าลงไปได้อีก1กระป๋องค่ะเวลารับประทานเนี่ยก็จะเห็นทูน่าเป็นก้อนๆค่ะง่ายนิดเดียวก็คือใส่ลงไปเลยสำหรับทูน่าค่ะมีโอเมก้า3นะคะแล้วก็ select ทูน่าไซส์ที่พอดีมือนะคะตอนนี้ออกใหม่ค่ะคงไว้ซึ่งคุณค่าค่ะและเมื่อชะอมสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราตักขึ้นค่ะแล้วก็ตักใส่ชามเตรียมไว้เลยค่ะตักชะอมใส่ถ้วยเลยนะคะแล้วก็ตักน้ำแกงส้มค่ะราดลงบนชะอมเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มชะอมทูน่าค่ะสำหรับท่านที่ชอบเปรี้ยวมากขึ้นนะคะอาจจะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแต่ว่าถ้าท่านที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากค่ะเท่านี้น้ำมะขามก็พอแล้วค่ะลองทำตามตวงดูนะคะเพราะว่าเมนูนี้ทำกินก็ง่ายค่ะแล้วก็ทำขายก็รวยค่ะภูมิใจนำเสนอในรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะ ห้ามพลาดเด็ดขาดมาดามตวงการันตีกับค่ำคืนสุดพิเศษ Rosemary The Night First Anniversary Exclusive Dinner Night งานครบรอบ1ปีของร้าน Rosemary by มาดามตวงเราจะเนรมิตบรรยากาศให้เป็นกาลาดินเนอร์สุด Exclusive เราจะคอยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดประหนึ่งคุณเป็นเจ้าหญิงและเจ้าชายแห่งค่ำคืนนั้นพบสเปเชียลเมนูที่มาดามตวงรังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะงานนี้ทั้งหมด7คอร์สซึ่งทุกคอร์สประกอบด้วยวัตถุดิบเกรดพรีเมียมที่คุณต้องร้องว้าวอาทิหอยนางรมเกรดพรีเมียมจากฝรั่งเศสแคนาเดียนล็อบสเตอร์เนื้อวัวและอื่นๆอีกมากมายให้ได้ลิ้มลองเพียง30ท่านเท่านั้นเฉพาะวันที่9กันยายนนี้เท่านั้นสำรองที่นั่งด่วนได้ที่ร้าน Rosemary by มาดามตวงมาร่วมเป็น1ใน30คนพิเศษกับคืนพิเศษ Rosemary The Night ที่ร้าน Rosemary by มาดามตวงค่ะมาดามตวงฟู้ดเซเลบ